ตาเจ้าเห่าหัวงยิงหลายตาวังส์ชานลวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงคำศัพท์ภาษาจีนคำหนึ่งที่เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาจีนค่ะก็คือคำว่าเหว่ เในไวยากรณ์จีนนะคะคํานี้เนี่ยจะมีวิธีใช้ได้5แบบค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะใช้คํานี้แบบไหนได้บ้างค่ะในแบบแรกนะคะคําว่าเย่าตัวนี้นะคะก็จะแปลว่าต้องการหรือว่าอยากนั่นเองค่ะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ want want ก็คือต้องการหรือว่าอยากใช่ไหมคะโครงสร้างประโยคง,ง่ายๆนะคะก็จะมี2แบบค่ะในแบบแรกเนี้ยก็คือประธานนะคะแล้วก็ตามด้วยเย่าแล้วก็ตามด้วยกรรมค่ะส่วนในแบบที่2เนี้ยก็คือประธานตามด้วยเย่าแล้วก็ตามด้วยกริยานะคะแล้วก็ตามด้วยกรรมค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูประโยคตัวอย่างกันเลยคะ่ะเรามาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะพูดว่าฉันเนี้ยต้องการหรือว่าอยากได้เสื้อสีแดง ใช่ไหมคะ And, แอนก็จะพูดในภาษาจีนว่า我要红色的衣服我要红色的衣服ก็จะแปลว,ว่า I want a red dress ก็คือฉันเนี่ยอยากหรือว่าต้องการได้เสื้อสีแดงนั่นเองคะ่ะเราจะสังเกตเห็นได้นะคะโครงสร้างของประโยคน,นี้เนี่ยก็คือประธานก็คือคำว่า我ค่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่า要แล้วก็ตามด้วยกรรมก็คือ คงเสื้อตยี่ฝุนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยอยากจะทานทุเรียนใช่ไหมคะหรือว่าต้องการที่จะทานทุเรียนเนี่ยแอนก็จะพูดในภาษาจีนว่า我ั吃榴莲我要ชื่อวเหลยนัชื่อวเหลยนก็จะแปลว่าฉันเนี่ยอยากหรือว่าต้องการจะทานทุเรียนนั่นเองค่ะถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือจะใช้คำว่า want ก็คือ I want to eat durian นั่นเองค่ะเราจะดูโครงสร้างประโยคนี้ง่ายๆเลยนะคะก็คือประธานก็คืออใช่ไหมคะตามด้วยคำว่าเ่าแล้วก็ตามด้วยคำกริยาค่ะก็คือคำว่าชะ ชื่อที่แปลว่าทานนะคะหรือว่ากินแล้วก็ตามด้วยกรรมก็คือหลิวเหลียนนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะวิธีการใช้คำว่าเย่ในแบบแรกเนี่ยก็จะหมายความว่าอยากหรือว่าต้องการหรือว่าคำว่า want ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะส่วนในแบบที่สองของการใช้คำว่าเยีย่นะคะก็จะมีความหมายว่า ต้องการเหมือนกันค่ะแต่ในที่นี้เนี้ยก็คือความต้องการที่จำเป็นนั่นเองค่ะถ้าเกิดจะแปลเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคำนี้เนี่ยก็จะแปลว่า need นั่นเองค่ะคือคำว่า want กับ need ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะว่า want ก็เหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าไม่จำเป็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคำว่า need ที่แปลว่าต้องการเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแบบที่สองของการใช้คำว่าเหย่านะคะก็จะแปลว่าต้องการหรือว่า need ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะโครงสร้างของประโยคที่เราจะเจอบ่อยนะคะก็คือประธานค่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่าเหย่าแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะแล้วก็ตามด้วยกรรมนั่นเอง ทีนี้นะคะเราก็มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะอย่างเช่นว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าไปสวีเดนเนี่ยจำเป็นจะต้องขอวีซ่าก่อนใช่ไหมคะแอนก็จะพูดในภาษาจีนว่าฉู่ยเียน我要申请签证ฉู่ยเ,เียน我要申请签证ก็จะหมายความว่าไปสวีเดนเนี่ยฉันจําเป็นจะต้องขอวีซ่านั่นเองค่ะในประโยคนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าจะเริ่มต้นด้คำว่าฉู่ยู่ย ชื่อุดเดียนก็คือการไปสวีเดนหรือว่า going to Sweden เนี่ยจะเป็นวลีที่มาขยายประธานก็คือว่นั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่าเหี่ยแล้วก็ตามด้วยกริยานะคะก็คือซึ่งฉิ่งจะแปลว่าการขอใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยกรรมก็คือ เชียนเจิงก็คือวีซ่านั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะวิธีการใช้คําว่าเย่ในแบบที่สองเนี่ยก็จะหมายความว่าต้องการหรือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนั่นเองค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะแปลว่า need นั่นเองค่ะส่วนในแบบที่3มของการใช้คําว่าเย่นะคะในแบบนี้เราจะใช้ในความหมายที่มีความหมายว่าควรจะนั่นเองค่ะถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะตรงกับคําว่า should นั่นเองค่ะ should ควรจะก็คือเยา่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะพูดกับลูกของแอนใช่ไหมคะว่าเธอเนี่ยควรจะดื่มน้ำมากๆหน่อยเวลาที่เธอป่วยแอนก็จะพูดในภาษาจีนว่างงปิิหนียวตวเฮ你อสวย 生病时你要多喝水ัววก็จะแปลว่าเธอเนี่ยควรจะดื่มน้ําให้มากหน่อยตอนที่เธอไม่สบายนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะในแบบที่3มของการใช้คาําว่าเย่านะคะคานี้เนี้ยก็จะแปลว่าควรจะนั่นเองค่ะถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือคําว่า s h should นั่นเองค่ะส่วนในแบบที่4ี่ของวิธีการใช้คาําว่าเย่านะคะเราจะใช้ในเหมือนอ่าเป็นเหมือนประโยคคําสั่งนั่นเองค่ะแต่เราเนี่ยจะใช้คําว่า นำหน้าด้วยนะคะก็คือปูเยา่าถ้าเกิดจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือห้ามหรือว่าอย่านั่นเองค่ะโครงสร้างง่ายๆนะคะก็คือปูเยา่าแล้วก็ตามด้วยกริยานั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะตัวอย่างแรกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะบอกว่าอย่ามามองฉันหรือว่าห้ามมองฉันใช่ไหมคะแอนก็จะพูดในภาษาจีนว่าูหยา่า不มว我 不要看我ข้ก็จะแปลว่า don't look at me ก็คืออย่ามามองฉันหรือว่าห้ามมองฉันอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะเราจะสังเกตโครงสร้างประโยคได้ง่ายๆเลยนะคะก็คืออยา่าตามด้วยคำว่าข้ที่เป็นคำกริยานั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งน,นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดกับเพื่อนใช่ไหมคะว่าอย่ามาแตะของของฉันเนี่ยแอนก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่า不ยา่我的ตะอง 不ูย我的เพิ่งหัวต,วตงซี่ก็จะปลว่าอยยามาแตะของของฉันนั่นเองค่ะเราจะสังเกตโครงสร้างประโยคง่ายๆเลยนะคะ หูเย่าแล้วก็ตามด้วยคำว่าเพิ่งก็คือคำกริยานั่นเองค่ะที่แปลว่าแตะค่ะสรุปง่ายๆนะคะในแบบที่4ในการใช้คำว่าเย่าก็จะใช้ในเหมือนเป็นประโยคคำสั่งหรือว่าการห้ามนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราจะปลาเหมือนคล้ายๆกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นเหมือน imperative sentence นั่นเองค่ะอย่างเช่นใช้คาว่า don't like don't do this Don't eat this อะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะจะมีข้อสังเกตอยู่ข้อนึงนะคะหลายๆคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะแต่คำนี้เนี่ยปูเย่าใช่ไหมคะทำไม a อ d ออกเสียงว่าปูใช่ไหมคะเพราะว่าคำนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกฎของการออกเสียงนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเสียงสีก็คือคำว่าปู่ตามด้วยเสียงสีก็คือเย่าใช่ไหมคะเสียงแรกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเสียงนั่นเองค่ะก็จะเป็น ปู่เย่าแทนที่เราจะพูดว่าปูา่เย่านั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอนจะทําคลิปให้ก็แล้วกันนะคะพูดง่ายๆนะคะคํา,าว่าปู่เย่าคานี้ใช่ไหมคะก็จะเหมือนกับคําว่าเปี๋ยในภาษาจีนนั่นเองค่ะเราสามารถใช้สลับกันได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแอนพูดว่าป不要说话了แอนก็อาจจะพูดว่า เบียชั่วหัวเลยก็จะมีความหมายเหมือนกันนั่นเองค่ะส่วนในแบบที่5นะคะแบบสุดท้ายของการใช้คําว่าเย่าในแบบนี้นะคะเราจะใช้คําว่าเย่าในความหมายที่แปลว่าว จะนั่นเองค่ะหมายถึงว่าจะทําในอนาคตอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดจะเปรียบเทียบเหมือนภาษาอังกฤษก็คือเป็น future tense ก็คือสิ่งที่เราอยากจะทําในอนาคตนั่นเองค่ะโครงสร้างประโยคที่เราสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็จะมี2แบบค่ะก็คือประธานตามด้วยเวลานะคะแล้วก็จะตามด้วยคำว่าเหีแล้วก็ตามด้วยคํากริยานั่นเองค่ะส่วนในแบบที่สองเนี่ยก็คือโครงสร้างนะคะเราจะเอาเวลาขึ้นก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยประธานตามด้วยค ว่าเย่าแล้วก็ตามด้วยกริยานั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าพวกเราเนี่ยปีหน้าจะไปสวีเดนใช่ไหมคะแอนก็จะพูดในภาษาจีนว่า我们明年要去瑞典我们明年要去瑞典ก็จะแปลว่าปีหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะไปสวีเดนนั่นเองค่ะ อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะพูดว่าหลังจากเลิกเรียนแล้วเนี่ยเราจะไปห้องสมุดกันใช่ไหมคะแอนก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่า放学后我们要去图书馆放学后我们要去图书馆ก็จะแปลว่าหลังจากที่เลิกเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะไปห้องสมุดกันนั่นเองคะ่ะเราจะสังเกตเห็นได้นะคะแอนนี่ใช้โครงสร้างแบบเวลามาก่อนนะคะก็คือ ฟองเก็คือหลังจากเลิกเรียนแล้วก็คือเป็นช่วงเวลาใช่ไหมคะหัวมัก็คือประธานนั่นเองคะ่ะตามด้วยเหา้แล้วก็ตามด้วยคำว่าชื่อนั่นเองคะ่ะก็คือกริยาคะ่ะสรุปง่ายๆนะคะในแบบที่5เนี่ยในการใช้คำว่าเหี้ยก็จะแปลว่าจะนั่นเองคะ่ะก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่เราเนี่ย จะทำในอนาคตถ้าเกิดว่าปลาเหมือนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็จะตรงกับคําว่า will นั่นเองค่ะหรือว่า future tense ในภาษาอังกฤษค่ะก็คือฉันจะทําฉันจะไปอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีการใช้คาําว่าเหย่าในภาษาจีนทั้ง5แบบนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไปดูตัวอย่างวิธีการใช้ในประโยคเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็เข้าไปดูได้หรือว่าอ่านได้ใน An's Channel blog ค่ะสุดท้ายนี้นะคะ a นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้อนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเชี่ยชืเจียนบาย